สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับเหรียญทองครับเหรียญทองอาจจะเป็นเหรียญที่สร้างในวาระต่างๆครับซึ่งเหรียญจอปลอนี้ก็จะมีการสร้างหลายวัดนะครับหลายวัดแล้วก็หลายแหล่งซึ่งถ้าเป็นทรงนี้ก็จะเป็นทรงที่สวยงามนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมเหมือนกันนะครับในการสะสมของเหรียญซึ่งลักษณะเหรียญก็จะเป็นแบบนี้นะครับทรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆต้นแบบมาจากปี2537นะครับที่เป็นเหรียญที่ระลึกของร.5จอปลอเนื้อทองคำของวัดนิเวศธรรมนะครับรุ่นสร้างศาลาการจนาพิเศษวันที่23ตุลา2537ซึ่งมีโครงสร้างพระพักตร์คล้ายๆกันนะครับแต่แตกต่างตรงด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นจอปลอแล้วก็ระบุว่าเป็นวัดทุ่งทองนะครับท่าม่วงกาญจนบุรีสร้างพ.ศ.2545ก็แสงอาจจะจ้าเป็นนิดนะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีน้ำหนักครับเหรียญมีน้ำหนักมีความสวยงามเหรียญจอปลอนก็มีการสร้างหลายวัดนะครับเช่นปี2535ก็วัดเทพสิรินทาวาสนะครับแล้วก็จอปลอจุฬาลงกรณ์บรมราชาธิราชครับ2545ก็เป็นวัดทุ่งทองที่นำมาเสนอนี้นะครับของกาญจนบุรีเพื่อนักสะสมนะครับที่ชื่นชอบก็ยังเล่นหาราคากันเบาๆนะครับเหรียญก็มีลักษณะของเหรียญนะครับก็เป็นลูกไข่ลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าเจอก็เก็บนะครับของดีราคาถูกนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็มีอะไรจะนำเสนอก็มีลักษณะอย่างนี้ด้านหลังก็อย่างนี้นะครับขอบข้างก็เป็นทรงกระบอกนะครับน่าจะเป็นการกระไหล่ทองนะครับลักษณะอย่างนี้ราคาก็ยังไม่แรงก็สำหรับที่นักสะสมนะครับก็หาเช่าเก็บกันนะครับอย่างนี้นะครับของดีราคาถูกก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ